สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับผมกระตังสไตล์นะครับแล้ววันนี้ผมก็มากับเมนูที่ง่ายแบบง่ายมากๆอีกแล้วนะครับมีส่วนผสมแค่2อย่างเท่านั้นนั่นก็คือโกโก้แล้วก็นมข้นนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนๆทำโกโก้นืบแต่วันนี้ผมอาจจะทำเยอะหน่อยเพราะว่าวันพรุ่งนี้มันเป็นวันเด็กนะครับแล้วก็ผมคิดว่าตอนเช้าเนี่ยถ้าผมมีโอกาสผมก็จะไปแจกให้กับน้องๆด้วยนะครับวันนี้ผมจะใช้ผงโกโก้ทั้งหมด400กรัมนะครับแล้วก็นมข้นอีก800กรัมนะครับแล้วก็จะเหลือในถุงนี่100กรัมนะครับที่ผมจะเอาไว้คลุกตอนที่ปั้นเป็นลูกๆนะก็เริ่มจากเอานมข้นเนี่ยนะครับไปเข้าไมโครเวฟให้ร้อนจนเหลวเป็นน้ำเลยอ่ะแล้วของผมนี่ปริมาณเยอะมากผมคิดว่าอาจจะเข้าประมาณสัก2นาทีนะครับเจ็บไอ้อ่ะมาแล้วครับร้อนมากๆเมื่อกี้นะผมเวฟไป2นาทีแต่ว่ายังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับก็เลยเพิ่มไปอีก1นาทีนะครับกลายเป็น3นาทีเนาะโอเคแล้วทีนี้เราก็มาใช้กะละมังนะครับเอาตะหลิวไม้กวาดนมข้นในถ้วยลงไปด้วยนะครับทีนี้เราก็ร่อนผงโกโก้ลงไปนะครับร่อนลงไปทีละหน่อยนะไม่ต้องรีบผมก็เอาทัพพีมาตักนะครับจะได้ใช้ง่ายๆไปก่อนเลย3ทัพพีแล้วก็ร่อนลงไปเลยครับอันไหนที่เขาเป็นก้อนๆอยู่ก็เอาทัพพีนี่กดๆๆๆเลยนะครับจะได้ร่อนง่ายๆเนาะร่อนสัก 2-3 รอบก็ได้นะครับแล้วก็พอเราร่อนเสร็จครั้งนึงก็ค่อยๆคนเขานะครับการทำขนมนี่มันต้องใจเย็นจริงๆนะต่างจากเวลาผมทำอาหารมากๆเลยอ่ะเพราะว่าเวลาทำอาหารนี่ผมค่อนข้างจะสนุกแบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บทำอะไรก็ทำแบบว่าเร็วๆนะครับแต่ว่าเวลาเราทำขนมเนี่ยเราจะต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับรอบแรกได้แล้วเราก็มาคนเลยคนให้เข้ากันเลยนะครับโอ้ยกลิ่นหอมสีสันก็แม่น่ากินมากๆเมนูเนี่ยผมเห็นเขาว่ากันว่าเป็นเมนูฮิตเลยนะเป็นเมนูที่คนส่วนใหญ่นี่ชอบกินกันมากๆเลยแล้วผมก็เพิ่งเคยทำกินครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าออกมาแล้วรสชาติจะเป็นยังไงจะเหมือนน้ำโกโก้ที่เรากินกันหรือเปล่ารอบแรกเรียบร้อยร่อนผงโกโก้ลงไปเพิ่มอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการร่อนรอบที่2นะครับแต่ว่าการร่อนต่อ1รอบนี่ก็อาจจะหลายครั้งหน่อยเพราะว่าเราทำเยอะเนาะโอ้ดูสิครับนี่มันคือภูเขาโกโก้ลูกเบลอเลยแต่มันก็ต้องทลายลงไปเพราะว่าเราจะเอาเข้าไปคนต่อนะครับตอนนี้เหนียวมากๆครับเหนียวมากๆอึ๊บมาร่อนรอบสุดท้ายกันต่อเลยครับอร่อยจังวันนี้ก็ร่อนหมดแล้วนะครับต้องออกไปแล้วก็มาคนให้เข้ากันครั้งสุดท้ายเลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนี่โอ้โหคนยากจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขอลองไปเอาถุงมือก่อนอาจจะง่ายขึ้นนะครับมาแล้วเดี๋ยวลองกันดูซิว่าจะง่ายกว่าใช้ตะหลิวไม้นี่หรือเปล่านะครับนวดๆเลยเหนียวหนุบนับฮึ่บแบะแต่ง่ายกว่าการใช้ตะหลิวไม้เมื่อกี้จริงๆนะครับเข้ากันเร็วมากก็จะมาถึงขั้นตอนต่อไปที่เราจะมาเอาเข้าตู้เย็นกันแล้วนะครับผมจะแบ่งเป็น2ก้อนเราก็ใช้ฟิล์มแรปอาหารนะครับปูไปเลยแล้วก็ตักโกโก้หนึบนะครับลงมาวางบนนี้เลยแล้วเราก็เอาฟิล์มแรปนะครับห่อเขาเลยแล้วทีนี้เพื่อนๆก็เอามือนวดๆ นะครับให้เขาแบบแบออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมหรือว่าทรงเป็นแบนหน่อยนะครับตอนนำมาใช้จะได้ง่ายๆเนาะแล้วก็ใส่จานนี้ไว้เลยครับแล้วอันนี้2อันก็เอาไปเข้าตู้เย็นไว้นะครับ45นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วเราก็จะออกมาปั้นกันนี่มาแล้วครับได้เวลาแล้วก็ครบ1ชั่วโมงตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็มาแกะกันเลยก็จะเป็นเหนียวๆหน่อยนะครับทีนี้เราก็จะตัดแบ่งนะครับตัดแบ่งเป็นก้อนๆก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะอยากได้ลูกเล็กหรือลูกใหญ่นะครับเหนียวมากผมคิดว่าผมจะลองเอาผงโกโก้นะครับที่เมื่อกี้ผมแอบมาร่อนไว้โรยลงไปทาไปบนมีดสักหน่อยนะครับแล้วก็ลองทาไปบนโกโก้ด้วยเผื่อว่าเราจะตัดง่ายขึ้นนะครับแล้วเราก็เอาก้อนที่เราตัดได้นี่มาปั้นเป็นลูกๆเลยนะครับนี่เป็นไ
งจะตัดไม่สวยนะแต่ว่าตอนที่เราปั้นแล้วเนี่ยก็โอเคนะครับนี่สวยมากแล้วก็เอาลงไปชุบกับผงโกโก้ที่ร่อนไว้เลยปึ๊บก็ปั้นลูกต่อไปครับทำไปเรื่อยๆจนครบเลยนะนี่เสร็จแล้วครับตอนแรกคิดว่าจะใช้เวลาปั้นแป๊บเดียวซะอีกโอ้โหแต่ว่าปั้นไปปั้นมานี่เยอะใช้เวลานานมากเดี๋ยวเรามาลองชิมกันสักลูกนะครับดีอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยเหมาะกับเป็นขนมกินเล่นจริงๆเลยนะจริงๆมันก็สามารถใช้ผงชาเขียวหรือว่าผงสตรอเบอรี่แทนได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นโกโก้ทั้งหมดขอให้รสชาติมันเข้ากันได้ก็โอเคแล้วแล้วก็ที่ผมทำเยอะเนี่ยนะครับก็พอดีว่าพรุ่งนี้มันเป็นวันเด็กเนาะผมก็เลยตั้งใจว่าจะเอาไปแจกให้กับคนที่เขามาเที่ยวงานวันเด็กกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมต้องขอตัวแล้วครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมลองเอาไปทำกันดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับมันจะเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่กดเข้ามาดูแล้วก็ดูมาจนจบด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ